เดี๋ยวให้คุณนัทมนพาไปดูการออกหน่วยเคลื่อนที่ของทางด้านของแพทย์ที่จังหวัดตากกันบ้างค,คุณเขามีความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็เลยมีการสนับสนุนในเรื่องของแพทย์แผนไทยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพาคุณศศิพิมลน,นะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะลงบุรี่ไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดตากนะคะทางด้านของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากะค,ะค่ะเขาร่วมกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะคะรวมไทยพัฒนาที่1ค่ะออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิดสิบเกค่ะ นางจารุวรรณจันอินหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากเปิดเผยว่าการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่แพทย์แผนไทยสู้ภยัยโควิด1 9จังหวัดตาก ในวันนี้เพื่อให้คำปรึกษาและการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วแต่ยังมีภาวะโพสต์ covid หรือลอง g covid และส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเห็น <c oughs> ความสำคัญของการดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในระยะยาว ซึ่งโครงการนี้จะมีการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผ่นไทยเคลื่อนที่ให้ปรวจรักษาจ่ายสมุนไพรและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วแต่ยังมีอาการหลงเหลืออยู่ค่ะและอำเภอและหนึ่งแห่งด้วยกันจำนวน9อำเภอครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5ค่ะเป็นการออกหน่วยให้บริการกับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาค่ะ และจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ของจังหวัดต,ตากเนี่ยนะคะก็พบผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน37,632รายด้วยกันผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยก็รักษาหายแล้วไปจำนวน36,169รายโดยคาดว่าน่าจะมีผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดเนี่ยนะคะจำนวน18,50รายค่ะทางด้านของนายทวชัยคำแก้วสาธารณสุขอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากเ,เขาก็บอกว่า กรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะได้นําศาสตร์การแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยมาร่วมบูรณาการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อการเข้าถึงการรักษาได้ง่ายประหยัดแล้วก็เหมาะสมในผู้ป่วยที่เกิดภาวะลองโควิดที่มีผลต่อเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อันจะส่งผลต่อการฟื้นฟูสุขภาพในระยะยาวด้วยนะคะส่วนอาการของผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาแล้วจะยังคงมีอาการลองโควิดหรือภาวะโควิดระยะยาวอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเหนื่อยง่ายจมูกไม่ได้รับกลิ่นก็เลยมีการเฝ้าระวังอาการตัวเองอยู่ถ้ามีอาการที่ต้องสงสัยนะคะว่าจะเป็นโควิดระยะยาวก็ให้มาปรึกษาแพทย์แผนไทยที่รพสตใกล้บ้านหรือที่รพสต หรือโรงพยาบาลพบพระได้ตลอดเวลาค่ะอยากให้พี่น้องประชาชนอำเภอพบพระนั้นมารับโควิดวัคซีนโควิดนะคะแล้วก็ให้มาดูในเรื่องของการรักษาโรคลองโควิดด้วยวัคซีนโควิดเนี่ยเข็มกระตุน้นเข็ม3เข็ม4ี่โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจาตัวผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยให้มารับบริการได้ที่รพสตใกล้บ้านตามเวลาที่รพสตานั้นนัดหมายเป็นการส่งเสริม ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะได้สร้างภูมิคุ้มกันกันแล้วก็เพิ่อมโอกาสในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้ากันต่อไปด้วยนะแบบนี้นะคะลงพื้นที่กันไปดูแลกันไปแบบนี้พี่น้องประชาชนก็อุ่นใจเบาใจเพราะยาสมุนไพรเป็นยาใกล้บ้าน<ะ>ใกล้ตัวอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะคะแล้วพอลงพื้นที่ไปอย่างแรกเลยเนี่ยให้คําแนะนํานะคะและอย่างที่สองเลยเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ไปมอบอยาให้ด้วยค่ะ